ยอดลกขนาดจริงนะครับยอดถึงหน้าแล้วโอ้วิบวับเลยอ่ะโอ้แตะดินมาแล้วเอาไงก่อนตาไปไปดูกันหน่อยนะครับเอาไงก่อนตาโอ้คอมคันนาได้สบายอ่ะท่านผู้ชมอันนี้เขาจะโรคคันนาทิ้งไปเลยนะครับไปขับไปเลยคอมไปเลยไม่กลัวคว่ำนะครับโอ้ถ่ายทีเดียวขาดครึ่งอ่ะดูดิมีหนูไหมเนี่ยค่าตัวก็ประมาณล้านกว่าบาทนะท่านผู้ชมอุปกรณ์3ชิ้น2ปีละเท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะประมาณ 200,000 กว่านะครับโอ้ดูไทยดิตัวนี้โอ้คันที่5แล้วนะครับของลุงจักรนะครับว่าตาอ้วนที่เรารู้จักกันดีครับในโซเชียลนี่โอ้ดูใบดันนะท่านผู้ชมยังไม่มีสีทองเลยนะครับเพิ่งมาส่งมาเช้านะครับเดี๋ยวนี้ออกรถง่ายนะท่านผู้ชมไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะสุดยอดเลยถ่ายแบบนิ่มเลยอ่ะไม่มีโดดด้งๆเหมือนรุ่นราตูนเลยอ่ะเออขับได้ทั้งวันนะครับเป็นเกียร์แบบไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าเกียร์ได้โดยไม่ต้องหยุดรถนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะเดินหน้าถอยหลังนะสุดยอดรถคันนาจริงนะครับนี่ก็จะปลูกข้าวโพดนะท่านผู้ชมของท่าแก่ป่าเทพโอ้นิ่งกิ๊บเลยอ่ะไม่มีดึงรถเลยอ่ะธรรมดารถใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งนิ่งนะครับถือว่าเป็นรถที่แบบใครก็อยากได้นะสำหรับเจ้า M62 นะครับจะสังเกตว่าตอนที่ออกรถเปิดตัวใหม่ๆนะท่านผู้ชมไม่มีวางขายนะเพราะว่าตัวนี้ Made in Japan เลยนะครับไม่ได้ประกอบไทยนะ
สายอาชีพรับจ้างนี่ต้องจัดรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าตะอ้วนแกก็รับจ้างเป็นอาชีพนะท่านผู้ชมจะเอาคันนี้มาไปไถแล้วก็50อีก2คันเอามาอันนี้นะปั่นโรตารี่ตามนะครับหาร7นะครับ DH247H ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเลยดูดันดินหน่อยไอ้เหมือนกับว่ายังเคยอยู่ไม่ต้องเหยียบคัดเคยใช่ป่ะมันเคยเดินหน้าด้วยหลังด้วยไม่ต้องเหยียบคัดนะครับตะอ้วนแกเคยขับแต่50นะมันเคยนะครับโอ้ดูดันดินเลยครับผู้ชมโอ้โหสุดยอดเครื่องยนต์ก็62แรงม้านะครับท่านผู้ชมเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับพร้อมกับโบชัตเจอร์ประมาณนั้นความสูงนี่ขอบอกเลยสูงมากประมาณ 41.5 นะครับแม่รีวิวเป๊ะเหลือเกินนะพี่สัน 41.5 เซนติเมตรนะครับลงนารวมๆนี่ได้สบายนะครับลงนาน้ำเนี่ยข้ามคันงคันนาเนี่ยอย่างอันนี้คือข้ามสบายนะครับมาคันเดียวไม่ต้องกลัวคำพกนะครับรีวิวขนาดนี้คูโบต้าต้องส่งโบนัส12เดือนมาให้ผมด้วยนะปฏิทินนะครับกระแทกอีกสักทีนะครับนี่โอเคจับหัวก่อนนะครับถ่ายตรงไหนเอ่ยเข้ามุมหน่อยนะครับโอ้เข้ายังดีอ่ะดูดิผ่านมันหนักนะครับยังไงมันก็เข้าดีกว่าพวก50อยู่แล้วนะครับดูดิโอ้สุดยอดยังไม่แน่นจริงสุดยอดเข้าดีมากยังกระตุกกระตักอยู่นะยังทำความคุ้นเคยกับรถยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแกยังไม่เคยขับนะครับโอ้ดูดิสุดยอดสุดยอดมากนะ M62 นะครับถ่ายแบบลึกๆสบายๆเลยดูดิป่ะโอเคนะครับผมก็วิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ